สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพ่อใหญ่ปันนาปราบสมิงป่าจันตคามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดที่สามเหลี่ยมชี้ลงล่างและเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพื้นที่ป่าแห่งนั้นน่ะเหรอมันมีความอันตรายมากมายเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะคาดถึงซะอีกนั่นคือคำพูดที่ดังออกมาจากปากของพ่อใหญ่ปันนาที่ณขณะนี้กำลังนั่งล้อมวงพูดคุยสนทนาที่แคร่หน้าบ้านในยามวิกาลกลางค่ำกลางคืนที่หน้าบ้านของแกนั่นเองเนื่องจากว่าขณะนี้ชายชะกันในหมู่บ้านที่นับรวมกันได้แล้ว3คนต่างคนต่างชื่นชอบป่าดงพงพลอยและชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบนี้ได้มีโอกาสมานั่งล้อมวงเคล้าสุราด้วยกันจึงเป็นสาเหตุของการพูดคุยถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์การเดินป่าของพ่อใหญ่ปันนาพรานป่าผู้หนึ่งที่อยู่ในวัยสูงวัยแต่ทว่าจิตใจของแกมันก็ยังกับวัยรุ่นยังคงหลักได้ชื่นชอบวิถีชีวิตป่าดงพงพลอยมิได้เสื่อมคลายหรือถอยร่นหนีหายไปแต่อย่างใดนั่นมันเป็นธรรมดาธรรมดาทั่วไปสำหรับผู้คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายในพื้นป่ามาแทบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้จะให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่ตนเองรักและชื่นชอบประสบพบเจอมาตลอดทั้งชีวิตมันก็คงจะทำได้ยากแล้วสาเหตุอันใดกันล่ะครับที่พ่อใหญ่ปันนาตัดสินใจที่จะล้มเลิกการเป็นพรานป่าลงไปในช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตชายผู้หนึ่งที่มีอายุต่างกับพ่อใหญ่ปันนาราว40กว่าปีเอ่ยซักไซ้ถามไถขึ้นมาด้วยความสงสัยด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นนั่นคือไอ้สมีชายหนุ่มผู้ที่ล่วงเลยอายุช่วงวัยรุ่นมาและก็มีความคลุกคลุนกับพื้นป่ามาหลากหลายป่าเช่นกันในวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีได้มานั่งล่ำสุรากันที่หน้าบ้านของพ่อใหญ่ปันนามันไม่ใช่แค่อย่างเดียวแต่มันคือหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันจนสุดท้ายแล้วเหมือนถึงวันหนึ่งที่ชีวิตของกูต้องการความเรียบง่ายสะดวกสบายไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงภัยอันตรายภายในพื้นป่าสุดท้ายแล้วกูก็ละเลิกชีวิตแบบนั้นลงไปพ่อใหญ่ปันนาเอ่ยพูดตอบกลับมาด้วยคำพูดแบบนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้คลายความสงสัยให้กับไอ้สมีแต่อย่างใดถ้าหากว่าพ่อใหญ่ปันนาอยากจะบอกมึงแค่นั้นมึงก็อย่าซักไซ้ถามใส่อะไรให้มากความไปสิไอ้สมีเดี๋ยวถ้าแกอารมณ์ดีวันไหนแกก็คงจะบอกมึงเองแหละชายผู้หนึ่งที่นั่งรวมอยู่ท่ามกลางวงสนทนาด้วยกันเอ่ยพูดขัดขึ้นมานั่นคือน้าเฉยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังพูดกันอยู่นั้นต้องเงียบสงัดลงไปจากการเอ่ยห้ามปรามขึ้นมาจากปากของแกไม่ใช่ว่ากูไม่อยากบอกหรอกว่าด้วยเหตุผลกลใดถึงทำให้กูต้องหยุดใช้ชีวิตภายในพื้นป่าดงพงไพรแต่ทว่าสิ่งที่กูได้ประสบพบเจอนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่แล้วมึงคิดยังไงล่ะถึงได้ถามกูเรื่องนี้ขึ้นมาพ่อใหญ่ปันนาเอ่ยถามไถ่ตัวของไอ้สมีก็ผมเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องนึงที่ชาวบ้านเขาพูดกล่าวล่ำลือกันว่าตัวของพ่อใหญ่ปันนาเคยเดินทางเข้าไปในป่าที่มันมีอันตรายแฝงเล่นอยู่และผมก็อยากจะทราบซะเหลือเกินว่าเรื่องนั้นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้สมีถามถอยอย่างไม่รีรอด้วยความที่มันอยากรู้อยากเห็นมันก็เอ่ยถามออกไปโดยไม่คิดอะไรให้มากความและป่าอะไรกันล่ะที่มึงอยากรู้ไอ้สมีคำว่าอาถรรพ์ภายในพื้นป่าใหญ่ไพรกว้างมันมีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วแต่ใครจะขนานนามว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นป่าหนาเกรงขามเสียมากกว่าก็จากที่ชาวบ้านเขาพูดกล่าวล่ำลือกันว่ามันมีป่าอยู่แห่งหนึ่งที่มีเสือร้ายอาศัยอยู่ภายในพื้นป่านั่นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะครับพ่อใหญ่ปันนาผมอยากจะรู้ซะเหลือเกินคำพูดที่เปล่งออกมาจากปากของไอ้สมีทำให้ตัวของพ่อใหญ่ปันนาหันมาจ้องเขม่งใบหน้าของมันพร้อมกับตัวของหน้าเฉยก็จ้องมองมาในทิศทางเดียวกันเพราะสิ่งที่ไอ้สมีกำลังพูดถามถอยนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวแบบนี้มานานหลายนับสิบปีแล้วนี่ใครบอกมึงไอ้สมีว่าภายในพื้นที่ป่าจันตคามมีเรื่องราวแบบนั้นแฝงเล่นอยู่ภายในป่าน้ำเสียงที่ดังออกมาจากปากของพ่อใหญ่
สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับตัวของไอ้สมีเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำเสียงที่แผดดังออกมาจากปากของแกนั้นดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะยินดียินร้ายกับคำถามที่ถามออกไปสักเท่าไหร่เลยผมเองก็แค่อยากจะรู้นะครับว่าพื้นที่ในป่าจันตคามมันจะเป็นดังที่ผู้คนเขาพูดกล่าวเล่าลือกันหรือเปล่าใช่แล้วล่ะไอ้สมีพื้นที่ป่าแห่งนั้นมันมีเสืออาถรรพ์แฝงเล่นอยู่และหลายต่อหลายคนที่เคยเดินทางบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าจันตคามก็มักจะรู้จักชื่อเสียงเลียงนามเป็นอย่างดีว่าไอ้เสือที่มีลำตัวขนาดใหญ่มหึมามันเคยสังหารชีวิตผู้คนที่บุกย่างกลายเข้าไปยังสถานที่ป่าแห่งนั้นรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3-40 ศพชาวบ้านในหมู่บ้านของเรารวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงก็เคยถูกมันเล่นงานมาแล้วไม่ว่าคนพวกนั้นจะมีความเก่งฉกาจแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้หลายต่อหลายคนที่เข้าไปลองวิชาอาคมกับมันก็ไม่มีใครสามารถต้านทานมันได้กลับโดนเสือผีอาถรรพ์ภายในป่าแห่งนั้นขย้ำฆ่าจนไม่เหลือชิ้นดีและเมื่อมันเป็นที่โจษจันไปทั่วทั้งหมู่บ้านและพื้นที่บริเวณรายรอบนี้ผู้คนต่างหยุดการเดินทางเข้าไปในป่าจันตคามเพราะไม่อยากให้ใครนำชีวิตไปเสี่ยงภัยอันตรายภายในพื้นที่ป่าแห่งนั้นอีกนั่นเท่ากับว่าพาชีวิตของตนเองไปทิ้งไว้ในป่าจันตคามเสียเปล่าๆพ่อใหญ่ปัญญาอธิบายแบบนั้นเมื่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏและแกก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อสมัย40กว่าปีก่อนในครั้งนั้นและตัวของไอ้สมีเองยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ำทำให้มันไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแล้วในเมื่อผู้คนในหมู่บ้านของเรารู้ว่าไอ้เสือผีตัวนั้นมันเป็นสัตว์ป่าที่หวงถิ่นแล้วจะไปยุ่มยามกับพวกมันทำไมล่ะครับไอ้สมีเอ่ยถามขึ้นมาโดยที่ไม่รู้อะไรเอาซะเลยก่อนที่พ่อใหญ่ปัญญาจะกระดกเล่าเข้าปากพร้อมกับพูดออกมาว่ามันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดนะสิไอ้สมีในเมื่อเสือลายผ่ากรอนตัวนั้นในครั้งสมัยก่อนมันเคยบุกเข้ามายังหมู่บ้านของพวกเราและก็เคยเข็นฆ่าลูกเมียของชาวบ้านตายไปนับสิบศพนั่นจึงทำให้ชาวบ้านเกิดความอาฆาตมาดแค้นสุดท้ายแล้วก็ออกติดตามไล่ล่ามันเข้าไปในป่าจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านของพวกเราและได้นำชีวิตไปสังเวยไว้ภายในป่าแห่งนั้นรวมนับสิบศพนี่ยังไม่รวมกับชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นอีกที่ประสบพบเจอกับชะตากรรมแบบเดียวกันพ่อใหญ่ปัญนาเอ่ยพูดแบบนั้นทำให้ไอ้สมีนิ่งเงียบแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถจัดการกับเสือผีที่อาศัยอยู่ในป่าจันตคามแห่งนั้นได้หรือครับไอ้สมีถามต่อไปไม่มีทางที่เราจะสามารถต่อกรกับไอ้เสือผีภายในป่าแห่งนั้นได้หรอกเพราะเสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือที่เก่งฉกาจมีวิชาอาคมและมันก็เป็นผู้คนเล่นของมาก่อนต่างคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่อยากตายก็อยากเข้าไปเผชิญหน้ากับมันแล้วถ้าอย่างนั้นพ่อใหญ่ปัญนาพอจะเล่าเรื่องราวให้ผมฟังหน่อยได้ไหมล่ะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครั้งเมื่อ40กว่าปีก่อนมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผู้คนในหมู่บ้านของเราบ้างด้วยความที่ตัวของไอ้สมีอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่พ่อใหญ่ปัญนาพบเจอนั้นมันเป็นเรื่องราวแบบไหนพอแกนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งสมัยก่อนจนตกผลึกเลยนึกคิดได้ว่าตัวแกเองก็ได้สูญเสียเมียนเป็นที่รักใฝ่กับการบุกบั่นเข้ามาในหมู่บ้านของเสือผีตัวนี้ด้วยเช่นกันในเรื่องมันก็ผ่านมานับหลายสิบปีแล้วกูจะเล่าให้มึงฟังเองว่าเรื่องราวมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรไอ้สมีเงี่ยหูฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเกี่ยวกับเสือสมิงจันตคามตัวนั้นเพราะเมื่อครั้งหลายสิบปีก่อนที่ผ่านมาหมู่บ้านของเราเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่มีอยู่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนผู้คนชาวบ้านก็ต่างรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีต่างคนต่างอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องคอยช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่ผู้คนในหมู่บ้านได้ออกเดินทางเข้าไปในพื้นป่าผ่านไปแล้วเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่หวนย้อนกลับมาผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเมื่อเห็นแล้วว่าลูกบ้านน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นกับพวกมันก็ได้รวบรวมกำลังพลออกติดตามเข้าไปในป่าแต่ทว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้กลับไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะจากใครต่อใครหลายต่อหลายคนที่คิดว่าการเดินทางหลงเข้าไปในพื้นป่านั้นพวกเขาน่าจะหลงเข้าไปในป่าจันตคามถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าในสมัยก่อนชาวบ้านไม่ได้หวาดกลัวป่าจันตคามอย่างนั้นหรือครับแล้วมีเหตุผลกลใดกันล่ะที่ชาวบ้านจะต้องหวาดกลัวป่าแห่งนั้น
ในเมื่อป่าจันทคามเมื่อก่อนมันก็เหมือนกับป่าธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่มีผู้คนสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำและก็มีผู้คนออกเดินทางเข้าไปในพื้นป่าเพื่อที่จะเข้าไปล่าสัตว์ทำอะไรต่างๆภายในพื้นป่าจนกระทั่งถึงวันที่มีชาวบ้านหายสาบสูญไปนั่นแหละผู้คนในหมู่บ้านก็ต่างคิดกันว่าอาจจะเกิดเรื่องราวอะไรไม่ดีขึ้นกับกลุ่มคนหลงป่าในครั้งนั้นและเมื่อรวบรวมกำลังพลได้ก็เริ่มต้นการออกเดินทางเข้าไปในพื้นป่าโดยที่ไม่ได้รอช้านั่นแหละจึงเป็นสาเหตุการบุกบันเข้าไปในป่าครั้งแรกตัวของพ่อใหญ่ปันนาตอนนั้นย่างก้าวเข้าสู่ในช่วงวัยหนุ่มได้รับการชักชวนจากในบ้านในยุคบุกเบิกให้ออกติดตามหาคนหลงป่าถึงแม้ว่าจะไม่ชำนิชำนาญเส้นทางก็จริงแต่ไปกันมากคนเผื่อว่าเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาการเริ่มต้นเดินทางออกจากหมู่บ้านในสมัยก่อนนั้นป่าหลายรอบหมู่บ้านมันมีความรกคลึมไม่เหมือนกับป่าทั่วไปในแบบปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เพราะว่ามันเป็นป่าที่พวกเราสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและพื้นที่หมู่บ้านในสมัยก่อนมันก็มีเสือเดินเพี้ยนพ่านอยู่ผู้คนในหมู่บ้านก็เลยเกรงกลัวนักหนาว่าการเดินทางของบุคคลที่หลงเข้าไปในป่าจันทคามอาจจะโดนเสือลายพาดกลอนเข้ามากัดกินและนำชีวิตไปสังเวยไว้ภายในพื้นป่าแล้วก็เป็นได้นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านต่างวิตกกังวลกันการติดตามร่องรอยคนสูญหายเข้าไปในป่าเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ทว่าเมื่อเวลาย่างก้าวเข้าสู่ช่วงสายๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปถึงช่วงเที่ยงมันก็ยังไม่มีวี่แววที่จะพบเจอกับผู้คนหลงป่าในครั้งนั้นเลยจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายการเดินทางในครั้งนั้นเหมือนจะสำลิดผลเมื่อต่างคนต่างเห็นร่องรอยเดินเหยียบย่ำภายในพื้นป่าเป็นร่องรอยเท้าของคน 2-3 คนเดินเหยียบย่ำวนเวียนไปมาจึงทำให้เกิดการติดตามรอยนั้นไปแต่ทว่าสิ่งที่แปลกประหลาดไปมากกว่านั้นนั่นคือร่องรอยของผู้คนที่เหยียบย่ำมันก็มีร่องรอยของเสือลายพาดกลอนนั่นเท่ากับว่าชะตากรรมของพวกเขาอาจจะถูกเสือร้ายภายในพื้นป่าติดตามไล่ล่าพวกเขาอยู่เช่นกันโดยที่พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่าเป็นเป้านิ่งของเสือลายพาดกลอนภายในพื้นป่าจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเย็นยำสภาพพื้นที่บริเวณป่าเริ่มสัมผัสได้ว่าเป็นป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเบียดเสียดเรียงรายกันอย่างหนาแน่นสร้างความมืดครึ้มอึมครึมให้กับพื้นที่พื้นป่าอย่างบ้าคลั่งไม่เว้นแม้แต่บรรยากาศภายในพื้นป่าที่มันเยียบเย็นมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่อยู่ในป่าลึกแบบนี้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเราต้องสร้างห้างขึ้นมาภายในพื้นป่าลึกตัวของพ่อใหญ่ปันนาจึงถือโอกาสนี้นั่งห้างกับพรานเก่าในหมู่บ้านจนกระทั่งเวลาย่างก้าวเข้าสู่ช่วงพลบค่ำเสียงแมลงลิงเรไรส่งเสียงร้องขับขานเข้ามาเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าได้เวลาย่างก้าวเข้าสู่ช่วงกลางคืนที่กำลังจะย่างกลายเข้ามาเยือนทำให้พวกเขาทั้งหมดได้ย่างกลายเข้ามาในพื้นที่พื้นป่าที่มีชื่อว่าป่าจันทคามความแปลกประหลาดของพื้นป่าที่มีสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุมมันน่าจะมีเสียงสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายและน่าจะมีสัตว์เดินเหยียบย่ำแหวกว่ายอยู่ภายในพื้นที่ป่าแต่กลับกลายเป็นว่าสถานที่ป่าจันทคามแห่งนี้แสงดวงจันทร์ที่กระจ่างส่งลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นผิวดินเพราะต้นไม้ที่สอดประสานเรียงใบกันนั้นบดบังไว้เสียก่อนสมัยเมื่อ40กว่าปีก่อนถึงแม้ว่าประสบการณ์การเดินทางในป่าของกูยังอ่อนด้อยมากนักแต่การเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนั้นก็ทำให้กูประสบพบเจอกับความเหยียบเย็นภายในพื้นป่าที่มากกว่าปกติกูสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของป่าแห่งนั้นเป็นอย่างดีว่ามันไม่ใช่ป่าที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนที่เดินทางเข้าไปในป่าจันทคามพ่อใหญ่ปันนาเอ่ยสะบัดออกมาจากปากของแกหลังจากนั้นก็เล่าต่อว่าหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงหัวค่ำไปประมาณสัก 2-3 ทุ่มต่างคนต่างใจจดใจจ่ออยู่บนห้างที่ณตอนนี้ไม่มีสิ่งใดย่างไกลเข้ามาจนกระทั่งภายในพื้นป่าดงพงไพรบังเกิดเสียงแสกสากหลายต่อหลายคนสันนิษฐานกันว่าเสียงที่บังเกิดขึ้นมานั้นน่าจะเป็นเสียงของคนซะมากกว่าเพราะฟังจากลักษณะเสียงของการเดินเหยียบย่ำและเสียงฝีเท้า 2-3 รอยติดต่อกันมันไม่น่าจะเป็นสัตว์ป่าอย่างใดไปได้ซึ่งนั่นแหละครับมันก็กลับปรากฏเป็นร่างของผู้คนที่เดินหลงหายเข้ามาในพื้นป่าโผล่เข้ามายังบริเวณพื้นเบื้องล่างที่ณขณะนี้ต่างคนต่างนั่งอยู่บนห้างกันแต่ทุกคนต่างก็รู้กฎของป่าเป็นอย่างดีว่าในเวลากลางค่ำกลางคืนเช่นนี้แถมยังเป็นป่าลึกอีกต่างหาก
ถ้าหากมีอะไรโผล่เข้ามาให้ขาดคิดไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่อยู่เบื้องล่างนั้นอาจจะเป็นพวกผีป่าที่จำแรงแปลงกายมาหลอกล่อพวกเขาก็เป็นได้ทุกคนที่อยู่บนห้างต่างจ้องมองดูร่างชายพวกนั้นเดินดุมๆอยู่ภายในพื้นป่ามาหยุดอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ที่พวกเขาทำห้างเอาไว้นี่แหละนะที่เขาบอกกันว่าภายในพื้นป่ายามกลางค่ำกลางคืนหากมีสิ่งใดอย่างไกลเข้ามาให้คิดไว้ก่อนเลยว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งดีอย่างแน่นอนและมันไม่ใช่คนที่รู้จักเราหรือคนที่เรารู้จักแต่อย่างใดบางทีมันอาจจะเป็นพวกผีป่าที่จำแรงแปลงกายมาเรื่องแบบนั้นมันไม่เกินจริงไปหรอกไอ้สมีในระหว่างที่แกเล่าแกก็สอนไอ้สมีออกมาด้วยซึ่งมันก็นั่งฟังอย่างนิ่งขรึมโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาเพราะมันกำลังตื่นเต้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่พ่อใหญ่ปันนากำลังเอ่ยเล่าให้ฟังและแกก็เล่าต่อว่าหลังจากที่เห็นผู้คนในหมู่บ้านที่เดินหลงเข้ามาในป่าจันตคามโผล่ปรากฏกายขึ้นมาณบริเวณพื้นเบื้องล่างใต้ห้างที่พวกเขาทั้งหลายกำลังนั่งอยู่นั้นกลับกลายเป็นว่าผู้คนเหล่านั้นมันเดินวนเวียนอยู่ในพื้นที่ป่าจนกระทั่งหายลับไปกับตาสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับตัวของพ่อใหญ่ปันนาเป็นอย่างยิ่งจากที่กูคิดว่าผู้คนหลงป่าพวกนั้นกำลังหาทางออกจากป่าแต่มันก็สลายหายวับไปกับตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้วนเวียนอยู่ภายในป่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายพ่อใหญ่ปันนาบอกว่าผู้คนที่เดินทางหลงเข้ามาในพื้นป่าเดินวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงครั้งหนึ่งที่พยายามปีนป่ายขึ้นมาบนห้างทำให้ต่างคนที่นั่งอยู่บนห้างเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าลางที่โผล่ปรากฏกายเข้ามาในพื้นป่าลึกแถมนำซ้ำจะปีนป่ายขึ้นมาบนห้างอีกคงน่าจะเป็นพวกผีป่าที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับพวกเขาก็เป็นได้ในบ้านขณะนั้นไม่รอช้าให้ร่างนั้นสามารถปีนป่ายขึ้นมาบนห้างแกยกกระบอกปืนขึ้นมากระชับเล็งปลายกระบอกปืนไปยังจุดหมายนั่นคือร่างปริศนาของชายผู้หนึ่งที่ณตอนนี้มันกำลังจะปีนป่ายขึ้นมาเสียงแผดลั่นดังออกมาจากปากกระบอกปืนอย่างทันควันลูกกระสุนวิ่งแหว่งอากาศยันร่างของมันให้กระเด็นล้มลงไปตกลงกระทบกับพื้นผิวดินและจากที่เป็นร่างของคนมันก็กลับแปรเปลี่ยนไปชายที่อยู่เบื้องล่างอีก2คนที่เป็นคนหลงป่าในทีมเดียวกันมันก็สลายหายไปจากร่างของคนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินมันก็แปรเปลี่ยนเป็นร่างของเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่มือมานี่มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านทำไมผู้คนหลงป่าพวกนั้นถึงกลายเป็นเสือไปได้พ่อใหญ่ปันนาเอ่ยถามในบ้านแต่ทว่ากลับไม่ได้รับคำตอบที่สามารถไขข้อสงสัยเขาได้แต่อย่างใดกูว่าแล้วเชียวไอ้พวกคนที่เดินทางหลงเข้ามาในป่าจันตคามแบบนี้มันคงจะไม่สามารถต้านทานกับเสือสมิงภายในป่าจันตคามได้หรอกมันอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานหลายนับ10ปีและยังคงอาฆาตมาร้ายผู้คนในหมู่บ้านของพวกเราอยู่เมื่อในบ้านเอ่ยพูดแบบนั้นทำให้พ่อใหญ่ปันนาที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเรื่องราวอะไรภายในป่าที่เสือสมิงตัวนี้มันได้อาฆาตมาหลายผู้คนในหมู่บ้านเราอย่างยิ่งจนแกได้ถามไถในบ้านออกไปและก็ได้ความว่าในสมัยก่อนที่จะเริ่มต้นมีหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาภายในพื้นที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีสัตว์อาศัยอยู่อย่างชุกชุมและก็เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดนั่นคือความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติต่างๆมากมายนั่นแหละครับมันก็ไม่เว้นที่จะทำให้ผู้คนหรือมนุษย์อย่างเราต้องการที่จะบุกบันเข้าไปในพื้นป่าเพื่อต้องการที่จะล่าสัตว์ป่าจนกระทั่งชาวบ้านได้ไปพบเจอกับเสือตัวหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่ปรากฏขึ้นมาให้พวกเขาได้ประสบพบเจอจึงเกิดการไล่ล่าขึ้นมาแต่ทว่าก็ไม่สามารถจัดการกับมันได้เพราะเสือตัวนี้มันคือเสือสมิงอาคมที่เกิดจากคนเล่นของมีวิชาและของพวกนั้นก็หวนย้อนกลับเข้าหาตัวทำให้บังเกิดเป็นเสือสมิงภายในป่าที่ส่งไปด้วยฤทธิ์ยานุภาพมากมายซึ่งนั่นแหละทำให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับชาวบ้านเมื่อผู้คนชาวบ้านได้ไปไล่ล่าเสือสมิงตัวนั้นเข้ามันก็เกิดความอาฆาตมาดร้ายขึ้นมาและเมื่อถึงเวลามันก็บุกเข้ามาเล็กเข็นฆ่าผู้คนในหมู่บ้านหลังจากนั้นเป็นต้นมาความเรื่องลือของเสือสมิงป่าจันตคามมันก็เรื่องลือไปทั่วทั้งหมู่บ้านรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยเช่นกันไม่มีใครคิดอยากจะย่างกลายเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนั้นเพราะเกรงกลัวว่าจะไปพบเจอกับมันเข้าและหากเกิดการต่อสู้ขึ้นมามันก็อาจจะติดตามจ้องล้างผลาญชีวิตทั้งโคตรของคนที่มันได้ประสบพบเจอภายในพื้นป่า
นั่นคือเรื่องเล่าจากปากในบ้านสมัยก่อนที่เล่าให้พ่อใหญ่ปันนาฟังกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องที่นายบ้านบอกกูนั้นมันจะมีความเท็จจริงสักขนาดไหนตอนแรกกูก็ไม่เชื่อหรอกว่าเสือสมิงในป่าจันตคามนั้นมันจะมีอยู่จริงกูคิดอยู่เสมอว่าเสืออะไรมันจะสามารถหล่ำเรียนวิชาอาคมได้จนกระทั่งตัวกูเองได้พบเจอกับตัวเองในครั้งนั้นแหละพ่อใหญ่ปันนาบอกและเมื่อล่างที่อยู่บนพื้นดินที่พวกเขาเห็นเป็นร่างของเสือตัวขนาดใหญ่มันเหงื่อหน้าขึ้นมามองบนห้างพร้อมกับที่กระโจนเพ่นเล็บเข้าไปในราวป่าเวลากลางค่ำกลางคืนนั้นทั้งคืนพวกเขาไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนกันได้อีกต่อไปเพราะเกรงกลัวว่าไอ้เสือสมิงภายในพื้นป่ามันอาจจะหวนย้อนกลับมาและปีนป่ายขึ้นมาบนห้างอีกก็เป็นได้และมันอาจจะสร้างความอันตรายให้กับพวกเขาที่กำลังนั่งอยู่บนห้างหลังจากนั้นพวกกูก็ได้แต่เฝ้ารอคอยให้เช้าวันใหม่อย่างไรเข้ามาและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆตลอดค่ำคืนนั้นไอ้เสือสมิงไล่ในป่าจันตคามมันก็ไม่โผล่หน้าให้พวกกูได้พบเจอเมื่อเช้าวันใหม่ย่างไกลเข้ามาในพื้นที่ป่าที่พวกเขานั่งห้างกันอยู่สถานการณ์ทุกอย่างภายในป่าเงียบงันลงไปปืนที่ถูกตั้งไว้ข้างลำตัวก็ไม่ได้ใช้งานแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทำให้พวกเขาได้เผชิญกับเสือสมิงไล่ภายในป่าและบางทีผู้คนที่หลงเข้ามาภายในป่าแห่งนี้อาจจะตกกลายเป็นเหยื่อของมันแล้วก็เป็นได้ทำให้ภารกิจการติดตามคนหลงป่าเป็นอันต้องล้มเลิกลงไปรวมทั้งชาวบ้านที่ออกเดินทางเข้ามาในป่าครั้งนี้พากันหวนย้อนเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งการเดินทาง1วันเต็มๆเสมอเท่าเทียมกับการเดินทางเข้ามาในเมื่อวานพออย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเย็นยำพวกเขาสามารถเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงปกติชาวบ้านก็ต่างแห่ลุมกลูเข้ามาถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและผู้คนที่หลงหายเข้าไปในป่าว่าสามารถติดตามได้หรือเปล่าแต่ทว่าก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินต่อไปตามปกติผู้คนก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่อไปจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ในช่วงกลางคืนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีความวังเวงเข้ามาปกคลุมภายในหมู่บ้านมากกว่าปกติด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางของพ่อใหญ่ปันนานายบ้านและชาวบ้านอีกหลายคนที่เดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้ด้วยกันต่างคนต่างพักผ่อนจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาดึกจู่ๆก็กลับมีเสียงปืนดังแผดลั่นขึ้นมาตัวของพ่อใหญ่ปันนาสะดุ้งโยงกับเสียงปืนที่แผดลั่นขึ้นมากลางหมู่บ้านและรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงปืนที่แผดดังขึ้นมานั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่ร้ายกับผู้คนในหมู่บ้านของพวกเขาเมื่อแกแง้มประตูฝาบ้านออกมามองดูหันไปมองรายรอบบริเวณได้ยินเสียงคำรามกึกก้องดังมาจากทางหมู่บ้านด้านหนึ่งมันเป็นเสียงของเสือลายพาดกลอนที่กำลังคำรามดังสะเทือนเรือนลันสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้กับพ่อใหญ่ปันนาเป็นอย่างยิ่งแกกระชับตะเกียงเจ้าพายุขึ้นมาพร้อมกับที่สะพายปืนลูกซองมุ่งปรีไปยังที่มาของเสียงนั้นชาวบ้านหลายต่อหลายคนก็ต่างลงมาจากบ้านเรือนมุ่งปรีไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับที่เมื่อไปถึงกลับพบว่าณตอนนี้ที่บ้านเรือนหลังหนึ่งซึ่งบังเกิดเสียงปืนและเสียงเสือคำรามขึ้นมาเห็นเป็นร่างของหญิงชรานั่งคุกเข่ากอดร่างของลูกชายตนเองเอาไว้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้าได้ยินเสียงเสือคำรามดังมาจากทิศทางนี้และมีเสียงปืนแผดลั่นขึ้นมาหญิงชราผู้นั้นสายหน้าออกมาโดยไม่พูดอะไรเมื่อชาวบ้านหลายต่อหลายคนต่างมุ่งปรีไปดูสภาพลักษณะศพถูกกัดกระชากลากไส้พร้อมล่องรอยเท้าที่ทิ้งไว้บนพื้นดินทำให้ต่างคนต่างมั่นใจว่าสิ่งที่บุกเข้ามายังหมู่บ้านนั่นคือเสือลายพาดกลอนที่มีขนาดตัวใหญ่มหึมาแต่พอในบ้านเดินมาถึงกลับมีเสียงออกมาจากปากของแกว่าชิบหายแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นไอ้เสือตัวที่ถูกเรายิงในป่าจันตคามมันต้องติดตามล่องรอยของพวกเราในระหว่างการเดินทางออกมาจากพื้นป่าอย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะต้องอาฆาตมาดร้ายบุคคลในหมู่บ้านให้อยู่กันอย่างไม่สงบสุขในบ้านเอ่ยพูดออกมาด้วยความหวาดวิตกกังวลของแกและสรุปว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นผู้คนในหมู่บ้านพวกเราสามารถจัดการกับไอ้สมิงร้ายจันตคามได้หรือเปล่าล่ะครับพ่อใหญ่ปันนาไอ้สมิงเอ่ยถามในระหว่างที่พ่อใหญ่กำลังเล่าและมันก็กำลังฟังอย่างใจจดใจจ่อว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไม่มีใครสามารถจัดการกับไอ้สมิงจันทคามตัวนั้นได้หรอกเพราะมันแฝงเล่นไปด้วยวิชาอาคมมากมายที่เก่งกล้าพอตัวหลังจากที่เหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านพ้นไป
ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างช่วยกันเฝ้าระวังตลอดทั่วทั้งคืนพอเช้าวันใหม่ย่างใกล้เข้ามานั่นแหละครับกลับกลายเป็นว่าโศกนาฏกรรมปรากฏขึ้นมาภายในหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เฝ้าเวรยามอยู่เมื่อคืนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างก็มีสภาพศพเละเทะไม่มีชิ้นดีจากการถูกกัดกระชากลากไส้ของไอ้เสือสมิงร้ายภายในป่าจันทคามที่บุกเข้ามาเล่นงานพวกเขาถึงในหมู่บ้านนั่นแหละคือสิ่งที่เสือสมิงตัวนั้นทำกับผู้คนในหมู่บ้านของพวกเราจนไม่มีใครสามารถต้านทานมันได้สุดท้ายแล้วต้องอพยพหมู่บ้านนี้ออกมาจากพื้นที่แห่งนั้นและก็มาตั้งล็อกลากปักฐานถิ่นใหม่ในปัจจุบันเมื่อพ่อใหญ่ปนาเอ่ยพูดจบทำให้ตัวของไอ้สมีนั่งนิ่งอึ้งนี่ตลอดเรื่องราวที่พ่อใหญ่ปนาเล่าให้ฟังหมู่บ้านที่พวกเราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั่นไม่ใช่หมู่บ้านตั้งแต่สมัยก่อนหรือครับไอ้สมีเอ่ยถามถ่อยพ่อใหญ่ปนาสายหน้าเบาๆไม่มีทางหรอกที่เราจะอาศัยอยู่ในสถานที่เดิมได้ในเมื่อผู้คนชาวบ้านไม่สามารถจัดการกับสมิงตัวนั้นพวกเราก็ต้องอพยพหนีออกมาจากพื้นที่ป่าเพราะทำไมอย่างนั้นไอ้เสือสมิงภายในป่าจันทคามมันก็เข้ามาล่าผู้คนในหมู่บ้านให้ไม่เหลือแม้สักคนเดียวอย่างแน่นอนและฤทธานุภาพของเสือสมิงป่าจันทคามตัวนั้นกระสุนปืนของพวกเรายังไม่สามารถจัดการมันได้คำพูดของพ่อใหญ่ปันนาสร้างความขนลุกเกลียวกล่าวให้กับตัวของไอ้สมีผมว่าถ้าอย่างนั้นหมู่บ้านของพวกเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นอีกก็เป็นได้ไอ้สมีพูดจบพร้อมกับที่มีเสียงปืนแผดคำรามขึ้นมาต่างคนต่างหันไปมองในทิศทางเดียวกันเสียงปืนดังแผดลั่นขึ้นมาจากบ้านของชายชราผู้หนึ่งที่อยู่ริมราป่าท้ายหมู่บ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของเราแล้วเสียงปืนที่ดังแผดลั่นขึ้นมานั้นมันเกิดมาจากสาเหตุอันใดกันพ่อใหญ่ปันนาไม่รอช้ารีบยันตัวลุกขึ้นมาพร้อมกับที่พาตัวเองมุ่งปรีไปยังที่มาของเสียงปืนที่แผดลั่นขึ้นมาอย่างทันทีรวมทั้งน้าเฉยและตัวของไอ้สมีด้วยเช่นกันต่างคนต่างออกติดตามหลังไปพร้อมกับที่สปายปืนไปพลักพร้อมมุ่งหน้าเข้าไปถึงบ้านของชายชราท้ายหมู่บ้านกลับปรากฏว่าร่างที่อยู่เบื้องหน้าเป็นที่น่าอนิจอนาจใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อร่างของผู้คนชาวบ้านแห่งนี้มีร่องรอยการกัดขย้ำที่มือขวายังกำปืนยาวไว้ในมือแน่นน่าจะเป็นการต่อสู้ของคนและสัตว์ป่าแต่เมื่อเพ่งพินิจพิจารณาดูอย่างจริงจังกลับพบว่าร่องรอยเท้าที่ปรากฏขึ้นมานั้นมันเป็นรอยเท้าของเสือลายพาดกรงขนาดใหญ่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านของพวกเราอีกพ่อใหญ่ปันนาสะบดออกมาพร้อมกับที่ชาวบ้านหลายต่อหลายคนต่างลุมกลูสมทบเข้ามาอีกครั้งหนึ่งผมว่าครั้งนี้เราคงจะได้ย้ายหมู่บ้านกันอีกรอบแล้วล่ะครับชาวบ้านผู้หนึ่งเอ่ยพูดขึ้นมาท่ามกลางชาวบ้านหลายต่อหลายคนที่ลุมกลูดูซากศพอยู่ในขณะนี้ยังไงกันพูดแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรมันเกิดอะไรกับหมู่บ้านของพวกเราอีกก่อยเสือสมิงที่มันอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าจันทคามสิครับโผล่เข้ามายังหมู่บ้านของพวกเรานี่มันก็หลายสิบปีแล้วที่พวกเราไม่พบเจอกับมันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโดยสาเหตุอันใดทำไมมันถึงบุกเข้ามายังหมู่บ้านของพวกเราอีกแล้วมึงแน่ใจได้ยังไงว่าเสือที่บุกเข้ามายังหมู่บ้านของเรามันจะเป็นสมิงจันทคามแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกครับพ่อใหญ่ปันนาในเมื่อเสือตัวนั้นมันเคยบุกเข้ามาเข่นฆ่าผู้คนในหมู่บ้านเกือบจะหมดหมู่บ้านและมันก็ทิ้งร่องรอยของมันเอาไว้ผมเห็นกับตาว่าเสือที่บุกเข้ามายังหมู่บ้านของพวกเรานั้นมันเดินไม่เต็มตีนเท้าซ้ายหน้าของมันเดินกระเพกซึ่งมันก็เป็นลักษณะเดียวกับสมิงป่าจันทคามไม่มีพิษพ่อใหญ่ปันนาจำไม่ได้หรือไงว่าครั้งที่มันบุกเข้ามายังหมู่บ้านของพวกเรามันเคยถูกยิงและได้รับบาดเจ็บในเมื่อครั้งสมัยก่อนพ่อใหญ่ปันนาหน้าซีดเซียวลงไปอย่างทันทีเมื่อชาวบ้านคนนั้นเอ่ยบอกว่าสัตว์หลายที่บุกเข้ามาเข่นฆ่าผู้คนในหมู่บ้านนั่นคือเสือสมิงที่มันเคยบุกเข้ามาเข่นฆ่าผู้คนในหมู่บ้านเมื่อ40กว่าปีก่อนที่ผ่านมาพ่อใหญ่ปันนาหันไปมองหน้าไอ้สมีพร้อมกับที่มันคุกเข่าลงกับพื้นดินผมขอโทษครับพ่อใหญ่ปันนานี่แหละคือเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกและสาเหตุที่ผมถามไทยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าจันทคามแห่งนั้นชาวบ้านหลายต่อหลายคนต่างหันกลูมาในทิศทางเดียวกันมึงพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรล่ะไอ้สมีก็3วันก่อนที่ผ่านมาผมได้เดินทางเข้าไปในป่าและได้ประสบพบเจอกับเสือร้ายภายในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันมีขนาดลำตัวที่ใหญ่โตมือมาผมคิดว่ากระสุนในมือของผมจะสามารถจัดการกับมันได้ก็เลยแผดลั่นคำรามออกไป
โดยที่ตัวของน้าเฉยเองไม่ทันที่จะได้ห้ามปรามผมเสียด้วยซ้ำเพราะตัวแกเองก็เพิ่งจะเห็นในตอนหลังกลับกลายเป็นว่าเสือตัวนั้นไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรและก็ได้เดินลับหายออกจากป่าแห่งนั้นไปผมมารับรู้ทีหลังว่าพื้นที่ป่าแห่งนั้นคือป่าจันตคามที่ชาวบ้านต่างบอกกันว่าพื้นที่ป่าแห่งนั้นหากเจอเสือภายในพื้นป่าอย่าล่าไปดันขาดเพราะนั่นคือเสือสมิงที่มันอาฆาตมาร้ายเป็นอย่างยิ่งใครที่คิดไปลองดีกับมันมันจะติดตามล้างข่าล้างผลาญชีวิตแบบที่ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นซึ่งตัวผมเองก็คิดว่าสาเหตุที่ไอ้เสือสมิงตัวนั้นบุกเข้ามายังหมู่บ้านของพวกเราน่าจะเป็นเพราะผมเองนั่นแหละไอ้สมีเอ่ยพูดยอมรับอย่างเต็มอกด้วยความเป็นลูกผู้ชายว่าการกระทำของมันครั้งนี้มันไม่น่าให้อภัยซะเหลือเกินแต่เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะทำอย่างไรต่อไปได้ชาวบ้านทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมหากว่าเสือสมิงตัวนั้นบุกเข้ามาในหมู่บ้านเราจริงๆเราจะสู้กับมันไม่ถอยครั้งนี้จะไม่มีใครตรงนี้ตายจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอันขาดเราจะสู้กับมันจนวินาทีสุดท้ายและมันจะไม่สามารถอยู่เหนือพวกเราได้อีกต่อไปพ่อใหญ่ปันนาที่อายุอานามราว70ปีเอ่ยพูดสั่งกับชาวบ้านหลายต่อหลายคนว่าในครั้งนี้พวกเขาจะต่อสู้กับไอ้เสือสมิงตัวนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกลับเข้าสู่บ้านช่องของตนเองหยิบปืนผาหน้าไม้ออกมาครบครันพร้อมกับที่มารวมตัวกันที่บ้านของชายผู้หนึ่งที่ถูกเสือสมิงไล่สังหารในช่วงหัวค่ำต่างคนต่างเฝ้าเวรยามกองไฟถูกจุดก่อขึ้นมาลุกโหมกระหน่ำเต็มพื้นที่อาณาบริเวณส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณรอบราวป่าจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ช่วงตีสองกว่าเสียงคำรามของสัตว์เจ้าป่ามันก็ร้องดังขึ้นมาชาวบ้านทุกคนหันไปมองในทิศทางเดียวกันปรากฏเป็นร่างของเสือลายพาดกลอนที่มีขนาดใหญ่มือมาที่ชาวบ้านต่างก็สันนิษฐานกันว่ามันคือเสือสมิงป่าจันตคามปืนหลายกระบอกถูกยกกระชับขึ้นมาบนบ่าเล็งไปยังเสือลายพาดกลอนตัวนั้นไม่ทันที่จะได้เอ่ยปากสักคำชาวบ้านหลายต่อหลายคนต่างลั่นไกปืนออกไปแต่ผิดคาดกระสุนปืนที่วิ่งแหวกอากาศพุ่งเข้าใส่ร่างของเสือสมิงตัวนั้นไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยหยุดพวกมึงหยุดยิงกระสุนที่มีอยู่ในมือไม่สามารถทำอะไรมันได้อีกต่อไประวังตัวไว้ให้ดีอย่าให้มันย่างไกลเข้ามาใกล้พวกเราพ่อใหญ่ปันนาเอ่ยสั่งห้ามปรามทุกคนพร้อมกับที่แกหยิบสิ่งของบางอย่างบริกรรมคาถาออกมาจากปากพุทธังเป็นโตควายธนุกุปิโสกะโอปปติกะธรรมังเป็นฤทธิ์ควายธนุกุปิโสกะโอปปติกะสังโฆเป็นวิญญาณควายธนุกุปิโสกะโอปปติกะภวสตังนาทิงพอร่างนั้นกระทบกับพื้นผิวดินมันกลับกลายเป็นร่างของสัตว์ป่าตัวหนึ่งนั่นก็คือร่างของควายธนูที่มีลักษณะสูงใหญ่ชาวบ้านทุกคนต่างรู้กันดีว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้านั้นคือควายธนูของพ่อใหญ่ปันนาที่แกได้ไปเรียนวิชาอาคมเหล่านี้มาจากพรานเก่าฟังเขมรควายธนูตัวใหญ่มือมาเขาของมันแหลมคมรีบพุ่งปรีเข้าใส่ร่างของเสือตัวนั้นอย่างทันควันเสือสมิงตัวนั้นกับควายธนูต่างกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันในพื้นที่บริเวณลานโล่งเตียนใกล้หมู่บ้านผ่านไปประมาณ20นาทีเสียงคำรามของเสือสมิงก็แผ่ลั่นขึ้นมาและก็ดูเหมือนว่าชัยชนะในครั้งนี้จะบังเกิดขึ้นกับพวกเขาเสือสมิงป่าจันตคามไม่สามารถต่อสู้ต้านแรงกับควายธนูของพ่อใหญ่ปันนาได้มันถอยร่นลงไปเรื่อยๆพร้อมกับที่กระโจนแผ่นเล็บเข้าไปในราวป่าเฮ้ยนั่นไอเสือสมิงจันตคามตัวนั้นมันเพ่นหนีกลับไปในราวป่าแล้วครั้งนี้ชัยชนะต้องเป็นของพวกเราแน่นอนชาวบ้านผู้หนึ่งเอ่ยพูดขึ้นมาโดยที่หลายต่อหลายคนก็ต่างรอเชียร์อยู่เช่นกันซึ่งมันก็สร้างความสบายใจให้กับผู้คนชาวบ้านกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแก่สายตาควายธนูตัวนั้นสลายวับหายไปพร้อมกับสมิงจันตคามที่กระโจนแผ่นเล็บเข้าไปในราวป่าแล้วอย่างนี้พวกเราจะเอาอย่างไรกันต่อดีล่ะครับในเมื่อไอ้สมิงจันตคามตัวนั้นมันสามารถแผ่นนี้ไปได้และมันจะไม่ย้อนกลับมาเล่นงานพวกเราอีกหรือไงเสียงจากปากไอ้สมีเอ่ยถามใส่ขึ้นมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หรอกในเมื่อไอ้สมิงป่าตัวนั้นมันรับรู้ได้ว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่อสู้กับมันยังไม่ยอมถ้าไม่มันได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับควายธนูของกูตัวมันเองก็จะไม่ย้อนกลับมาอีกเป็นอันขาดเพราะมันก็ต้องการที่จะรักษาชีวิตมันไว้เช่นกันเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงไปชาววันใหม่ย่างกลายเข้ามาเยือนชาวบ้านต่างช่วยกันเผาศพ
ชายชราที่สังเวยชีวิตให้แก่เสือสมิงป่าจันทคามและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านพ้นไปไอเสือสมิงตัวดังกล่าวมันก็ไม่คิดที่จะย่างไกลเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่จวบจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีชาวบ้านรับรู้ว่าเสือสมิงตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ทว่าทุกคนก็ต่างสบายอกสบายใจที่มันไม่ย่างไกลเข้ามาเข็นฆ่าชีวิตของใครอีกซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพ่อใหญ่ปันนาปราบสมิงป่าจันทคามในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ